และเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะทางค่ายบอดคาสต์ไทยเทเลวิชั่นค่ะก็จัดงานเลี้ยงปิดกล้องละครลิขิตรักข้ามดวงดาวนะคะนำโดยผู้จัดพี่หน่องอรุโนชาค่ะแล้วก็ทีมนักแสดงนะคะทั้งณเดชน์แมทพิรณีมาสุอายกมลเนตรเดี่ยวสุริยนต์โยเกิร์ตณัฐชาแล้วก็อีกมากมายเลยทีเดียวค่ะร่วมมากันเกือบครบเลยนะใช่ค่ะก็มาร่วมงานกันด้วยความสนุกสนานกันนะคะหลังจากที่ถ่ายทำกันมาร่วม1ปี2เดือนค่ะผู้จัดค่ะพี่หน่องแล้วก็พุ่มกับพี่ใหม่พวัชบอกว่าเป็นงานละครที่ยากที่สุดเรื่องนึงของบอดคาสต์เลยค่ะคเพราะว่ามีทั้งขั้นตอนพรีโปรดักชั่นเขียนบทที่ต้องแปลบทพูดภาษาเกาหลีให้เข้ากับบริบทของไทยนะคะการถ่ายทำเนี่ยก็ยากรวมไปจนถึง CG ซึ่งเป็นฝีมือทีมคนไทยทั้งหมดค่ะให้นักแสดงได้ดูกันนิดๆหน่อยๆเนี่ยนะใช่ค่ะตัวอย่างละครนะคะน่าดูมากๆเลยค่ะอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์นะคะที่บอกกันในงานแต่ว่าเราเคยนำเสนอกันไปแล้วนะคะก็คือณเดชน์บอกว่าร้องเพลงประกอบละครเองชื่อเพลงรักที่รอวันลานะคะก็จะปล่อย MV ออกมาช่วงใกล้ๆกับละครออนแอร์ค่ะแล้วก็งานนี้นะคะผู้จัดพี่น้องอรุณโอชาแล้วก็ทีมนักแสดงยังได้ฝากกำลังใจถึงก๊อตอิทธิพัทค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในนักแสดงที่ไม่ได้ไปร่วมงานเลี้ยงปิดกล้องเมื่อคืนที่ผ่านมาเพราะว่าต้องคอยดูแลคุณพ่อที่เราได้นำเสนอข่าวกันไปแล้วนะคะโดยคุณพ่อยังคงอยู่ในห้อง ICU เพื่อเฝ้าดูอาการค่ะพี่แบร์จะเจอแบบเกี่ยวกับ CG เยอะกว่าแมทแต่แมทก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ได้ขึ้นสลิงอะค่ะคนดูต้องชอบแน่ๆคือเราไม่ได้ขายของนะแต่เราก็ต้องขายอยู่ดีแหละ คือคนดูต้องชอบแน่ๆคนดูจะรักทุกตัวละครเลยเพราะว่าไม่ใช่แค่เสื้อผ้าฉากแล้วก็โทนสีที่สวยแต่ผมว่าตัวละครแต่ละตัวมันมีเสน่ห์มากๆขั้นตอนที่ยากมากอีกอันนึงหลังจากถ่ายทำเสร็จแล้วก็คือ CG เยอะมากนะคะก็คิดว่าจะได้ชมกันในครึ่งปีหลังนะคะเรื่องนี้จะฉายพร้อมกับประเทศจีนด้วยนะคะพอหลังจากที่เราตัดต่อเสร็จก็จะมีการทำซับไตเติลภาษาจีนด้วยค่ะอีกหนึ่งนักแสดงสำคัญนะคะเป็นน้องของน้าเป็นน้องชายของฟ้าดานะคะก๊อตอิทธิพัทวันนี้คุณพ่อก็ผ่าตัดหัวใจนะคะที่โรงพยาบาลขอเป็นกำลังใจให้คุณพ่อสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องก๊อตและครอบครัวด้วยนะคะ